เฮลโลสวัสดีครับอยู่กับมีเล่นเกมกันอีกครั้งนะครับกับเกม World of Final Fantasy Part ที่6นะครับกับผมลัสซัดนะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เป็นเจอได้กุญแจดอกที่2จากวีวีนะฮะก็ออกมาจากปราสาทของเอ็ดการ์และก็สรุปก็คือเราไม่ได้โดนอะไรมากมายก็แค่มีแผนแผนของเจไลนิ่งกับเอ็ดการ์ที่ร่วมมือกันเพื่อจะหลอกฝั่งของบาฮามุตนะฮะเดี๋ยวรับของก่อนเอ๊ะเอาของมาสิいつも頭に何か乗せてるけど、なんか意味があるの？え、いつの間に気づいてなかったんだ。はっはっは、セラフィーはバカだな。いや、ランにも乗ってるけど。いつの間に？はっはっは、ランはバカですね。そこループにしない。うわあ、厳しいツッコミ。まあ、これをあげますので落ち着きましょう。ありがとう。で、結局何なの？実は。私にも分かりません。なんか散歩に出かけると、いつの間にか乗ってるみたいですね。まあこれからは、なんか乗ってたら全部進呈しますので、自由に持って行ってくださいな。ได้เอเธอร์ฮะโอเคเหมือนว่าน่าจะอัพสกิลหมดแล้วนะก็ผมก็เพิ่งไปรับแชมเปี้ยนเมดัลมานะฮะเอาไลนิ่งมาแล้วก็เอาเชลเก้มาเปลี่ยนตัวฮีลเลอร์นะฮะตอนแรกผมใช้เมดัลฮีลเลอร์เป็นเลเฟียแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าไปเนื้อเรื่องต่อกันเลยดีกว่าครับเรื่องน่าจะต้องต่อที่เมืองเบกาโลแคสเทลเราเวทลองฮะไม่มีอะไรแต่เหมือนว่าผมน่าจะยังไม่ได้อัพ ability อะไรหรือเปล่าวะอัพหมดแล้วนะมิดการ์ลはすっかり眠りについたようだな。มิดการ์ล？ああ、このフィガロ城の地下、君たちが入った場所のことさ。あの地下刑務所の名前なのか。まあ、実際刑務所としては使っていないがね。ん？あ？何それ？こんな小さな国にあんな大きな刑務所はいらないよ。地下であった人間は城の兵士たちの変装だ。マジで？通りで安く物を売ってくれたりしたわけね。このフィガロの城は代々王位と共に受け継がれてきたものなんだが、浮き沈みできる謎に興味を持ち、10年前にあの地下を見つけたのが私だ。そして神羅に協力を仰ぎ調査を始め。魔鋼というエネルギーを使って動くミッドガルという名前の施設だと分かった。しかし地下には多くのミラージュが住んでいて、さらにある日調査のために持ち込んでいた神羅の機械が意志を持ったように人を襲い出した。そんな危険な場所の上、この城を動かす動力源がある場所だからな。遠方はもちろん他の誰も入れない場所とする理由が欲しかったわけさ。
จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับวิทก้านะฮะแต่ผมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นมนต์อสูรหรืออะไรสักอย่างบา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 แล้วให้เราไปในตอนหลังในคนโอเคลงมาล่างปราสาทแล้วเอ๊ะพอดับบนน้ำมีเควสด้วยเหรอเนี่ยนะผมกลับไปรับเควสก่อนนะครับเห็นว่ามันมีเควสข้างบนด้วยเด็กตกเด็กตกเด็กฮัลโหลเบนเลยกัปตันโอเคตามไปต่อน่าจะต้องออกหน้าปราสาทนะอันนี้ผมเดาๆนะตอนนี้ผมก็สงสัยอยู่ว่าเควสให้ไปทางไหนต่อจะทางนี้ Desert Region第16幕ビッグブリッジの死闘ビッグブリッジはเข้าสู่ Chapter 16แล้วครับ Cat on Bridge 超巨大大橋ってどんくらいでっかいんだろうな楽しみなのですน่าจะได้เจออะไรประหลาดประหลาดแน่นอนโอ้มาชิดามาชิดาโอมีเมืองแน่ดาบะนั่นเหรอเรนโปโนมาชิมิไททราบเลวะซาเกโยอไอซุระนิอัตตาระเมนโดนาโนเดสวัดพุทข้างหน้ามันคืออะไรเนี่ยเบสเพราะว่านี่คือบิ๊กเบสนี่นะโอ้มุโคนิมิเอเตรโนกะอะเรคะすごい橋なのです。まさにビッグブリッジって感じね。ใหญ่ของจริงฮะใหญ่ใหญ่ซะสูงขึ้นไปบนฟ้าเลยข้างหลังเอาเอโคฮะเอโคนี่私はエコเอโคนี่มาจากภาค橋を渡りに来たのよねเอโคจากไฟนอล9この橋は作られたの อ๋อจําได้แล้วไฟนอล9ที่เป็นโอลิคอนหัวน้ําเงินこの橋の本当の名前はアレキサンダーแล้วก็โบสิ大ミラージュビッグブリッジアレキサンダーโอเคฮะตัวภาค9ต้องมาพร้อมอเล็กซานเดอร์จริงๆด้วยมิราจูの気配がするのですความเข้ากันจริงๆ生きてるのこれแต่ทำไมอเล็กซานเดอร์ภาคนี้มันสะพานวะ召喚士のエコが管理してるのよ召喚士ってすごいんだねエコが呼んだわけじゃないけどねね一つ聞いていいあなたたち噂の丘からの大人あうやええ、多分だけど。ふう、噂は本当だったんだ。ん？ちょっと待って、予言が本当なら、ちょっとまさかあなたたち破滅を導くわけじゃないわよね。え？みんな赤の予言ばっか読んでるから知らないかもだけど、青の予言じゃ丘からの大人はクゼか破滅の分岐ってちゃんと書いてあるのよ。そういえば、セイラ姫もそんなことを言ってたかも。マジで？覚えてなかったのです？
人たちにこの橋使わせていいのかしら。いやいや、きっとその姓の方に分岐するんじゃねえかな。風情ね。万歳でね。まあ、どうせエコがどうしようと予言が変わるわけないのよね。แต่อยากเห็นหน้าอะไรกับนี่คือหรือว่ามันน่าจะมันเป็นสะพานแล้วแท่งมันก็คงไม่น่าเชื่อดีดีสะพานมีปีกน่าจะเท่น่าดูそこに乗ってアレキサンダーを起こすわ起こす普段はぐっすり寝てるのよだからエイコがちょっとだけ起こしてあげるのさあ乗って乗ってโอเคซะดังไกลเดินขึ้นตรงนี้ได้ไหมตรงนี้มันน่าจะแบบเลื่อนพาขึ้นไปได้เนาะเป็นลิฟต์ใช่ไหมしっかりつかまってなさいよねおいつでもいいぜワクワクなのですよろしくねโอ้โหวัดนั่งชุดตัวโอ้โหวัดฟาสลิปอิตเตราชัยเน่それでそこにいるあなたも橋を渡りたい口かしら？いや、私が用があるのは貴様自身だ。やはり厳重か。私を見てもなお戦うか。フェンリル。あなたはエイコと一緒だよ。まあいい。せめてあの娘のミストドラゴンよりは楽しませるんだな。それってリディアのこと？あなたリディアをどうしたの？貴様が知る必要はない。ทำไมเจนี่ต้องมาไล่เก็บไล่เก็บพวกลิเดียพวกอีโควะโอชิรุだけじゃなくてこんな仕打ちもあるทำไมไม่ได้เล็งเราเป็นเฟิร์สทาร์เก็ตได้ไงเป็นแบบเป้าหมายหลักอะไรเงี้ยวัดลิฟต์อยู่กลางทางขึ้นมาทีเดียวเองมาสักก็ここからはどうしかないみたいだねマジでได้เวลาเดินขึ้นฮะมาเดินขึ้นกันยาวไม่ได้ดูไกลนะเอาจริงแอบคุณอเล็กซานเดอร์ยังมีมอนหรูจับได้วัดวัดอ
าจะโดนท่าเนี่ยโดนมีดแทงอ่ะท่าประจำตัวของสงสัยต้องใช้ฮะน่าจะโดนท่าแทงมีดตายเพราะว่าแรงขนาดนั้นไม่ไหวじゃあ友達で高い丘の上の学校に通ってる子がいる。雪が降ると学校が休校になるのよ。これ高いかな。なんでなのです？坂道が凍って登れないからなんだってね。それでさ、いやもあ。What？これ何？これ何？มานานไหมจะกลับไปใช้ตังค์จังซื้อยาเยอะๆหน่อยมีกล่องตรงนั้นก็ไม่มีกูยังจะมีอีกเห็นเหมือนมีลิฟต์ข้างหน้าโอ้ my god โอ้ my god เดินกันขาฉีกWhat the heck? โอ้ย นี่มันเอาตัวแท็ก
อ๋อเบเฮมาธรรมดามาโวก็ได้ใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับจับเข้าไปโอ้อักตายซะใช่ครับเพลงภาค13เวอร์ชั่นของ World of Final Fantasy ผมรู้สึกว่ามันเทพมากผมก็เลยเอามาใช้เป็นเพลงแบทเทิลเลยนะครับมันสามารถเปลี่ยนเพลงได้ตามเมดัลที่ซื้อมาอะไรเงี้ยขึ้นยังไงวะลงไปใต้นี้เหรอไม่สิwhat the heck やるしかないねかかっยังโหดまいったなどうやったら進めるんだどうするのさ what whatมันมาเนสต์ให้ดูよ教えてくれてありがとね助かったよ気にすんななี่มันบาสกับこいつは相棒のボコชื่ออะไรボコอืมคู่หูคู่หาโชโกโบที่หน้าตาก็เหมือนกับโชโกโบทั่วไปแต่ดันพูดรู้เรื่องกับคนเฉยまさかあんたたちがえ？いえ、バッツさんの名前今初めて聞きましたし。そっか。いや、そんな奴がいるらしくてさ、噂を聞いてここまで来たんだよ。自分の名前をつぶやきながら人を襲っている人がいたら気持ち悪いのです。だよな。まタマの場合はたまたまつぶやかれてる場合が0点そんなシャレは0点なのですむしろマイナスって感じ嘘またマイナス上に行くのかはいそうです
じゃあ俺もそっちに行くかな。旅は道連れってね。โอเคป่ะลุยกันต่อฮะเมื่อกี้ผมอ่านอะไรนิดหน่อยก็เลยเงียบๆไปขออภัยนะครับจ้า始めるぜก็ Magic Pot เวอร์ชั่นหน้าของสีตายอยากได้เป็นเบฮิมอธแบบ 3-4 ตัวแบบเมื่อกี้ EXP มันล้นหลามดีมันเลยโอ้โหมันต้องเดินขึ้นแบบนี้3รอบเลยเนี่ยนี่หรือคือสะพานสะพานบ้านแกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอฮัลโหลเฮ้ยมาแล้วมาちゃんとあったの初めてかも。俺が子供の頃は。เด็กเด็กอะมีคัตซีนด้วยอ๋อข้ามไปเลยそういえばバツも召喚士なんだ。俺がまさか。ボコとは。まあ、先に仕掛けるわよ。いきなり開始。เมื่อกี้ธรรมะจะถามว่าบ้านเนี่ยเป็นซัมมอนเนอร์เหรอเราบาร์ก็ตอบกลับไปว่าไม่ใช่นี่มันชะเบื่อนฉันเบสเฟนแอคโดนจะโดนมาลาก้าอยู่ไหนมาดูเบาหยองเบาเย็นเออสแต็กแตกไม่มีฮิวแล้วเออขอบคุณนะครับเอาเป็นไหนมิราージュの中でもチョコボとモーグリは人と一緒に暮らせるようなやつ結構いるんだぜそう言われればモーグリやチョコボは街中でもたまに見かけるなアリスさんもモーグリと暮らしてるเดี๋ยวผมไปเก็บหลัง
ตอนที่ไม่ได้สตรีมแล้วกันนะฮะขอบคุณนะครับที่บอกข้อมูลที่ดีมากนี่มันไม่นานนะฮะอันสแต็กก่อนนี่ไปเลยไปจริงเอาไม่แตกเลยฮะต้องรออีกรอบと知り合いなんだな。OK ขึ้นต่อ จะเป็นไปขึ้นฝั่งนี้บ้าง What the heck What?โกเลมทั้ง3ฮิวก่อนมาอย่าทำร้ายเราเข้าด้วยโหเถิกด้วยจ้าสแต็กกระแตกแล้วยังบาลานไม่ได้นะแตกโอเคไปละก้าโอ้ไม่เธอเกิดจริงๆตีนี้ใกล้ตายแล้วแอกเชลให้ตายเถอะโรบินโอ้โหแล้วหนูจะหลบยังไงหนีได้ไหมตีไปตายทีละตัวก็ได้ไหมเอามันอ
ใช่ก็ได้เร็วๆเอ็กเป็นภาพลูปดันเชลอีกมีท่าแต่ฟ้านะฮะต้องใช้ไว้อย่างนี้ไว้แหละแต่มันพวกโกเลมนี่ไม่น่าแพ้อะไรเลยนะเท่าที่ผมรู้โอ้ยยาวไกลเพราะแต่นี้น่าจะเข้าหน้าโหลดแล้วแพ้ไฟฟ้าแพ้ลมนะแต่ว่าไม่แพ้แต่ว่าชนะดินชนะน้ำแค่มันไม่ชนะธาตุก็ถือว่าดีแล้วสลิงนี่
มันเป็นท่าพังสแต็กด้วยอ่ะโคตรเซ็งเฮ้ยเมื่อกี้เผลอกดออโต้โอ้ my god เปลี่ยนโอเคไม่มีมานายสลีปได้ไหมสลีปไม่ได้มานานไม่พหน้าแหกเอามันหน้าเบลอเลยเพลงต่อสู้เนี่ยนะรู้สึกเพลงนี้มันแอบลับแปลกเอ๊มีกล่องไหมมีด้วยข้างหน้าไม่น่ามีอะไรละน่าจะถึงบอสแล้วฮะจากการคาดการณ์แล้ว
ั่นคือปราสาทอเล็กใช่หรือไม่ขอเซฟก่อนนะฮะกาคับสกินะ始めましょうสกิลเดียวเองขาดแสงเดียวแบบหลอนๆด้วยนะบัตซ์วัดโมทุสิเทนเกียวกับเมสดาเรดาเอ๊ะ知らない人なんですかここでやったんは何年目は俺はなんでお前を探してたんだいや、ติงตองปัญญาอ่อนนี่มันอะไรกันならお前は知ってるかえって俺が知るかラーにツッコミをさせるなんてできるやつなのですなんだか忘れちまったがここで会ったな100年目あ、とりあえず100年にしたほんと、とりあえずって感じ適当なのですそうだなうっさいうっさいうっさいお前らにこのギルガメッシュ様が見せるかねどうかもやすしかし本当に100年目だったらすごく多いってだけの意味よここに2つやっぱりだいどはブルブル2対 M そういうマジかメッจัดไปจ้ะนานเน่私を呼んだかจัดไปเจ๊ชอบความพอดีของไลนิ่งมากเลยอ่ะคือช่วงที่มันจบการใช้เมดอลแม่งขึ้นเพลงแบบค่อนข้างค่อนพอดีแม่งโคตรแบบโคตรเป๊ะเฮียด้วยวัด
โอเทคเชลนี่เพื่อแกวัดหนึ่งเล่นเล่นแรงกว่าเนี่ยโอ้ยแรงแรงแรงวัดเอคาลิเบอร์วัดอ้าววัดตูนและดูระทมเนาะเลือกดับถูกยังเข้าศูนย์テクニカルチャンス ทำให้ชิวทำไงให้ชิวว่าเป็นร่างนี้ต้องไปที่โคลอสเซียมครับแล้วก็ทำพวกภารกิจเนี่ยโคลอสเซียมไปเรื่อยๆฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้อัพได้ก็น่าจะเป็นภารกิจเลเวล50นะแต่ของผมใช้ชิวว่าดาวอะชิวว่าดาวมันไม่จำเป็นต้องอัพอะฮะมาเป็นร่าง3เลยผมไปจับชิวว่าดาวแม่สั่นกิโกเมจุงオバよ。わ。でかい。あ、落ちた。結局、あいつ何だったんだ。さ、さあ。これ、まあ、とりあえず一件落着にしてほしいな。ต้องบอกว่ากิลกาเมชก็ยังเป็นกิลกาเมชวันยังค่ำฮะปิงตองปัญญาอ่อนจ้ะเอ็งก็อัตระมาตานะกุ้ยจ้ะนะจะแยกทางกันแล้วเอ็งก็อัตระมาตานาโนเดสครับโชโกโบเดินต้องเต็กต้องเต็กต้องเต็กเอ๊ะทำไมความรู้สึกว่าตรงแถวนี้มันต้องมีของไม่มีอะไรเลยมันต้องโดนเอาいってらっしゃい。乗ってくれないの？
แต่กระดาษใช่อ๋อวัดใช่อ่ะเอสเคปอีคิปอีเจียนอะไรทุกอย่างได้17ชัตเตอร์17แล้วฮะนอสบายไนท์แมร์รู้สึกต้องมีซัมติงวองที่น่ากลัวข้างหน้าเป็นเบอร์ข้างหน้าเป็นโซ่ผูกไว้ด้วยครับแต่นี่มันรถไฟรถไฟเวอร์ชันฮาโลวีนนี่ว่าともあれあの明かりのついた街に行くのですあ列車が出てるけどこれ乗って大丈夫なのあの世に連れてかれたりしないよな怖いこと言わないでよサボテンじゃねえかああじゃあ普通の列車なのですねサボテンはいサボテンでございますとなんで脅かすのよそれはあまりにもビクビクしてたでありますから脅かさないのは失礼かと脅かす方が失礼に決まってるでしょよけるなおとなしくちょっとファック殴られるかさささっとかけ続けて54年伊達にサボテンはやっておらんよこっちこっち待ちやがれこの野郎姉ちゃんちゃん大丈夫かよしまだ鈍ってないだからって俺を叩くなまだまだ私には届かんよ大人の少女よいつか必ず一発入れてやるおいおい違う話になってるよโอเคเราไม่ค้นหาไอ้จิ๊บไฮคิงโอเคขึ้นสุริดีวะชิปปาสนี่มันรถไฟเวอร์ชันฮาโลวีนวุ้ดแต่ข้างหน้ามันมีโซ่ซ้องคล้องไว้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรซัมติงวองข้างหน้าแน่นอนนะฮะไปชอบตัวมาเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเราผ่านการอัพเลเวลมาเยอะมากเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะฮะว่าอันนี้ใช้พอยต์2แต่ว่าผมเหลือแค่แบ่งสเปซอย่างเดียวอ๋อมัตเตอรี่ลิสฮะหลังจากเราอัพเสร็จเอาเอิร์ธเควกแล้วกันเป็นมัตเตอรี่ถ้าเกิดว่าอัพเต็มก็จะได้ดีๆๆนี่โลสูงรู้สึกว่าผมต้องไปเอาเทรเชอร์ฮันเตอร์ฮะต้องอัพเวลให้มันอีกว่านี่เอาเอาสโลก่อนแล้วกันแล้วก็
มีอะไรที่ต้องอัพอีกไหมวามเอาไม่ฟินิกเหลือฟินิกอีกบานเลยที่ยังไฟคอนเวอร์เตอร์โอเคอ่ะลุยกันต่อครับくさに刺さってるね連邦の領土ってことなのですね気をつけてこตรงข้างหน้านี่มันคืออะไรมันสว่างได้ขนาดนี้ห้องสมุดกันแน่เนี่ยชิวิงก็น่าซะโซน่าบาโชดะมาล่านは本全然読まないからねでも姉ちゃんもこんな暗いところで本なんて読めなくねあれ確かに暗すぎるかも夜の大陸だから夜なのはそうなんだけど時間的にはまだ早いよねそれに人がいる町にしては静かすぎるのですเจร้องไห้โอ้ยได้ใช่ปะเจร้องไห้ทำไมどうしたの？วัดこっちだ。ついてこれるか。はい。お。なのです。ที่หัวแหลม。相手がミラージュだってんならもう大丈夫ですおよっしゃめてえやめてえててえ突っ込めばいいか面倒だから私もバタンバタケーでスライバーねスライバーねいくぜยูดาร์กแท็กจัดไปดีมาดาร์กแท็กตีตัวให้ตายก่อนแล้วกันนะมาสลีฟไม่มีผลกับเรานะได้เลยโอ้โหเวลอีกรอบละ 20,000 ครับแวมไพร์มีร่าง3ด้วยนะมีร่างแอลน่าจะดีเป็นเยอะมากแพ้ธาตุน้ำแพ้ธาตุแสง50โอ้เท่ดีเท่ดี
ミラージュ使い。そうか。丘からの大人だな。はい。そうそう。だからミラージュ相手なら任せてくれ。そういうことならこっちに来てくれ。誰だ？そいつらは。ห้องสมุดล้นๆเลย โอ้ เซเลสครับ เซเลสนี่รู้สึกจะมาจากภาพ เซริส この二人は丘からの大人だそうだ มันจะใช่6ใช่ด้วย ใช่ เซเลสมาจากภาพ6よかったら何が起こってるのか教えてもらえますか。ああ、今話そう。突然あのくさびが現れてミラージュたちが。ああ、俺はツインエスの依頼でくさびが現れたこの町を調べに来たんだが。クラウドが来た時にはすでにヴァンパイアどもが現れて町は大混乱だったようだな。แต่ชุดเจเซเลนแกนี่เราดูเซ็กซี่ไปหน่อยขออภัยครับนั่นเลยここから離れることはほとんどない。それにここは静かだろ。街の様子は奴らが侵入してくるまでまるで気づかなかった。そういえば彼は。うん、その辺で本をいないな。シド、どこですか？シード、返事をしないのなら、ここらの本を燃やしますよ。待て待て。あ、What the shit? ทำไม shit มาเป็นกระป๋อง。相変わらず乱暴だな君は。うお、変なのが喋った。ミラージュなのです。私もそう思うんだが。君たちは失敬だな。わしは人間だよ人間。まあたまに。おい、わっ。とっちゃいもだ。まあこんな感じでたまに暴走するので。What the fuck? 落ち着かせるのも私の役目だ。落ち着かせるって、これもう壊れちゃったんじゃないですか？復活！それは何度壊しても壊れないんだ。これは。これよばわりとは君は本当に、はいはい、話を進めたいのでいいですか？セットフォードマーク。そういえば何だったかな。ああ、ビブリオマニア。じゃあそれで本を寝ないで読めるように体を改造しちゃったんですか？いやいや、ちみちみ、わしは愛称家だよ。言うなればビブロフィリアと呼んでくれたまえ。突っ込むところそっち？改造というより何でも偶然ここに運び込まれた。それにたまたま魂が入ってしまったらしい。たまたま魂おえー、じゃあある意味本当に人間なんですね。魂が本当のところがどっちかどう見ても人間ではないか。いや全く人間じゃないから。それより君たち丘からの大人だってそれこそなんかとってもうさんくさいな。えウサギ臭い？ああ、臭いのはこいつね。だけどこいつキツネっぽいからむしろキツネ臭いって感じだと思うぞ。また臭いって言ったですね。いい加減にするのです。友はとってもフレグランスで上質な香りなのです。臭いと言われたのはランの存在なのです。フラダンスな香りとか存在が臭いとかわけわかんねえボケすんな。いやいや、フレグランスかは置いといて、今回タマは何にもボケてないから、四十ボケっぱなしはラーンだから。四十？四十回もボケてねえし。四十どころか何百何千もボケてるわよ。てかそもそも回数の話じゃない。なるほど、チミたちは芸人か。お前ら、いい加減本題に入れ。では話を戻しますと、あの牙が生えてた人って一体何だったんですか？お
姉ちゃんさすが。あれはヴァンパイアどもに血を吸われヴァンパイアになってしまった人たちだ。え、人？人がミラージュになってしまったってことですか？それって元には戻せないのです？そうそう、元に戻すといえばな、わしが若い頃に、いや、あれだ。おお、思い出した思い出した。ヴァンパイアになってしまったものを早いうちに血を吸ったやつが倒されればちゃんと人に戻るといくつかの物にあるな。じゃあその血を吸ったヴァンパイアをできるだけ早く倒していけばいいってこと？そういうことだな。まあ、しかし血を吸ったヴァンパイアも元は人間。それを倒すということは一人を助け一人を見捨てるということにならんか？まああんな状態じゃ本も読めんだろうから生きていても意味がないのかもしれんがな。いえ、本が読めないのは関係ないと思いますが、でも確かに両方は助けられないですね。マジ？どうしたらいいんだよそれ。最初の犠牲者を作ったゼロを倒すのはどうだろう？ゼロ？なるほど、ヴァンパイア増殖の始まり、ゼロ番目のヴァンパイアか。ああ、仮にオリジンと名付けよう。そいつを倒せば芋づる式に。そっか、血を吸ったヴァンパイアの血を吸ったヴァンパイア、その大元のオリジンさえ倒せばいいんだ。どうだろうシド、いけると思いますか？この混乱が起きてまださして時間も経っておらんし、ま、いけるだろうな。なるほど、いけるか。わかったか、タマ。当たり前なのです。そうだよな、当たり前だよな。それで、そのオリジンはどこに？さて、クラウド、奴らが逃げる場所、いや、逃げる方向に規則性はなかったか？そう言われれば奴ら、引くときは必ずここから北へ向かっている気がするな。おう、となるとあそこだな。なるほど、数多くのミラージュ列車が破棄してあるあの墓場か。あまり時間もかけられない、すぐに向かおう。待てクラウド、町の住人の救助はどうする？それに私は。悪いがわしがいつポヒャーとなるかわからんからな。わかっているから長くここを離れられないんですよ。意外と役立たずの上迷惑な人なのです。全然笑えないのは置いといて、私たちが手伝いますね。おお、ミラージュが相手だってんならヴァンパイアだろうとなんだろうと、どんと来いなのです。バヴァンパイ、そうだな、ここは丘からの大人を信じてみよう。列車墓場に行くときは人が…ん？列車墓場に行くときは声をかけてくれ、案内する。これですって。そう、สำหรับพาร์ท6นี้เดี๋ยวผมพักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก็รอดูพาร์ทหน้าว่าจะไปเจอกุญแจดอกที่3ไหมแล้วก็แบบต่อไปจะเป็นยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ